เขาก็แบบมีความกลัวๆหวั่นๆแล้วก็แบบจับมือมาเลยมับเขาให้มับคือมับที่ไหนว้าวใหญ่มากใหญ่จริงอู้อู้อู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นรายการใหม่วันนี้อยู่กับสาวสวยค่ะรายการใหม่ของเราชื่อว่ารายการเต็มตาค่ะอะไรเต็มปากนั่นคืออะไรเต็มปากก็ต้องคิดกันเอาเองก็ต้องนึกกันเอาเองคือรายการนี้เราขึ้นมาเพราะว่าเราอ่ะเหมือนแบบอยากนั่งท้อกับผู้หญิงอยากคุยกับแบบแม่ๆคุยกับสาวๆเกี่ยวกับแบบประสบการณ์ว่าเหมือนแบบเคยโดนลวงไหมโดนลวงที่ไม่ใช่โดนลวงนะแต่เคยโดนแบบโดนลวงล่อฟิวล่อลวงอะไรเงี้ยคือเคยเจอตอนเด็กตอนแบบสมัยม.ปลายผู้ชายมาหาที่นั่งเนี่ยเป็นคนละโรงเรียนกันนะมาหน้าโรงเรียนแล้วที่อุดรอ่ะมันจะมีที่นึงคือถ้าพูดชื่อนี้ขึ้นมาเขาจะรู้เลยว่าเหมือนเป็นแบบอารมณ์อพาร์ตเมนต์อ่ะแล้วเด็กๆอ่ะวัยรุ่นมันก็จะไปที่นู่นกันแล้วเขาก็มาลวงเราอยู่ในโรงเรียนแล้วเขาอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าไปนี่กันมั้ยแล้วก็แบบเอ๊ะเราเองก็แบบอยากไปแหละแต่ดูหน้าไม่ไปดีกว่าทําไมถึงไม่ไปล่ะมันไม่ได้ตอนนั้นผู้ชายก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเราอยากให้อีกคนนึงลวงเราแต่ว่ากลายเป็นเพื่อนเขามาลวงเราคือไม่คนนี้ไม่ถูกจริตค่ะคนนี้ไม่ถูกจริตมึงไปสะกิดเพื่อนมาลวงกูดิอะไรอย่างเงี้ยก็มีน่าจะมีเหตุการณ์นั้นแต่พอเริ่มโตขึ้นมาสภาพเวลาเราปกติอ่ะไม่มีนะไม่มีใครมาลวงถ้าไม่ปกติล่ะเราลวงเขามากกว่าอย่างนั้นเลยหรออย่างนั้นเลยถ้าเวลาลวงนี่ลวงยังไงเวลาลวงคือถ้าเมาอันนี้เมาเลยนะเราผู้ชายก็จะแบบเริ่มกลัวเราขนาดเวลาปกติหน้านิ่งไงหน้าเราเป็นคนหน้าแบบหน้าเหวี่ยงอยู่แล้วหน้านิ่งหน้าเหวี่ยงเขาก็ไม่กล้าเข้าหาแล้วพอเราเมาเขาก็เอ๊ะมีช่องเข้ามันกว้างเกินเขาก็กลัวหมายถึงช่องจีบอะไรอ่ะคิดดีไม่ได้นี่เห็นแท้ฉันบอกแล้วมันหมายถึงช่องจีบแบบเอ้ยสาวคนนี้แม่งเข้าได้ว่ะแล้วเขาก็จะแบบมีความกลัวๆหวั่นๆแล้วก็แบบจับมือมาเลยมับมาให้มับคือมับที่ไหนว้าวอันนี้คือตอนสภาพไม่ปกติใช่แล้วถ้าปกติทำไหมไม่ทำแต่ผู้ชายช็อกไหมผู้ชายก็ไม่ช็อกผู้ชายเอ้ยได้หรอวะแล้วยังไงแล้วไปตายยินที่ไหนรอดมาห้องเลยตายคาห้องเลยวันนั้นตายคาบ้านเรานี่แหละไม่ใช่มันนะเรานี่แหละ อยากรู้ว่าเวลาแบบไปได้กลับมาจากที่เที่ยวอย่างเงี้ยผู้ชายแม่งเป็นยังไงผู้ชายแบบอีกวันนึงมันเป็นยังไงคือของพี่อ่ะจะน้อยมากที่แบบ one night stand แทบไม่มีเลยแต่วันนั้นด้วยความที่มันโสดแล้วเราก็แบบลุกเองฟีลเวลามันตื่นมามันก็แบบมันก็น่ารักนะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบไม่รู้ว่าเขาเคยใช้ชีวิตแบบ one night stand มาก่อนหรือเปล่าเลยแต่ฟีลเราไปแล้วไงรักเขาโอ้โหภาพวิวมันคือวิวเมืองกรุงเทพมองไปมันเห็นซิกแพคก่อนอ่ะเป็นโปกาวอ่ะก็เลยชอบมากเขาก็แบบไม่เคยมีผู้ชายแบบซิกแพคแน่นๆไงไม่เคยตกถึงท้องไงผู้ชายซิกแพคนี่ต้องไปเอาที่ไหนอ่ะไม่มันแล้วแต่เราว่าใจเรารักแบบไหนก็ยังไม่เคยเจอไงไม่รู้ว่าใจรักไหมลองเอาตัวเองไปในที่ที่แบบฟิตเนสเรานักกล้ามเล่นอยู่สรุปเจอคุณแม่ค่ะคุณแม่กล้ามใหญ่เล่าต่ออ่ะไม่ใช่แล้วยังไงแล้วตื่นมาก็ฟิลก็ตื่นมาก็แบบเอ้ยเราอ่ะชอบแล้วแล้วเขาล่ะเขาก็เฉยๆนิ่งๆเขาก็ก็ไม่เฉยอารมณ์ประมาณนั้นแหละแล้วก็จะแยกแล้วก็จะแยกแล้วแต่เราก็ด้วยความที่เราเป็นคนล่ำไรไงแล้วก็ดึงหลังแล้วก็แบบมันก็เลยใช่อีกแมตช์สามแมตช์โอ้วันนั้น8-9แมตช์มั้งกว่าจะได้แบบศึกษาดูใจกันคือแบบวิวกรุงเทพคือสวยๆสีสันสดใสคือเหลืองหมดเลยนะเหลืองหมดเลยเป็นภาพฟิลเตอร์หม่นสีเทาอ่ะนี่เธอโดบอะไรมาคะแม่เธอโดบอะไรจะต้องโดบไหมฉันไม่ได้โดบฉันหิวหิวคนเราเวลามันหิวมันมีบ้างแหละเคยหิวไหมล่ะเคยแต่ไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยก็ได้ปล่อยได้แค่หิวโซอย่างนั้นแหละรสนิยมส่วนตัวของเราแล้วเนี่ยปกตินี่คือชอบแบบยังไงให้แบบให้ผู้ชายยังไงเดี๋ยววิถามแป๊บนึงบางทีไม่ค่อยได้คุยกันไง
กับเราอ่ะมันก็แล้วแต่แม่เลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ลูกต้องเลือกลูกต้องเลือกลูกแต่ไม่ได้นะไม่มันจะต้องมีแบบบางคนอ่ะชอบแบบบิ๊กไซส์บางคนก็ชอบแบบไม่ชอบบิ๊กไซส์เจ็บพอเจ็บแล้วก็แบบไม่หนุกอ่ะคือพอเจ็บแล้วบางทีเนี่ยมันเจ็บจนแบบไม่เสียวอ๋อชอบกลางๆชอบอารมณ์มาตรฐานชายไทยแต่เกินมาตรฐานมาอุ๊ยเราทำมือทำไมเนี่ยไอ้ตายไอ้บ้าทำมือทำไมคือก็เป็นกลางๆที่นิต้าบอกว่าถ้ามันใหญ่เกินไปอ่ะมันเลยจุดที่มันแบบมันแฮปปี้ไปแล้วอ่ะมันไม่แฮปปี้มันอันแฮปปี้ไงมาอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้ไงมันต้องโอ้ my god โอ้โอ้โอ้อะไรอย่างเงี้ยเคยแบบต้องแกล้งแบบแกล้งร้องทั้งๆที่ไม่เสียวไหมมีมันแย่เนาะมีมันก็จะเป็นอารมณ์โอ้โอ้แต่ตาแข็งมากเลยอะแกล้งร้องนี่ไม่เสียวคืออะไรวะผู้ชายไม่รู้หรอมันก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเจอบางทีมันผู้ชายมันเล็กและมันแหลมอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะอันนี้พูดตรงๆคือเราก็เทคแคร์ฟีลไงก็คือแบบของเธอแบบไม่ถูกจริตกับเรามันไม่ใช่ว่าของเรามันแบบอันนี้เกินไปเข้าใจไหมแต่ว่าบางทีของเธออาจจะไม่ได้ให้ความสุขกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ทุกคนพิจารณาไอ้คุยไปสักพักไอ้เรื่องนี้มันสำคัญมากนะเรื่องเซ็กอะกับชีวิตคู่หรือแฟนหรืออะไรเงี้ยถ้าเรื่องนี้ไม่ได้อะมึงมีเงินมาก็เถอะมันไปไม่ได้จริงๆเออของมันไม่ถึงอะเนาะผู้ชายที่ถูกใจแมทที่ถูกใจและไม่เคยลืมเลือนขอสักแบบ3ท็อปได้ไม่ลืมเลือนขอสัก3ท็อปได้มั้ยก็มีใหญ่มากใหญ่จริงอู้อู้อู้เจอกันยังไงอะไรเขินอ่ะทำไมเขินอ่ะนึกถึงแล้วบีบขาแรงคือไม่ได้นึกถึงหน้าด้วยนะตอนนี้นึกเปิดมันเนี่ยตั้งหลักไว้มั้ยว่าจะใหญ่ไม่ได้คิดเลยคือมันดูเป็นทรงคนไม่ใหญ่ด้วยนะแล้วก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นว่ามันจะใหญ่อะไรคนบอกดูนิ้วโป้งดูนั่นดูนี่บางทีมันก็ไม่ตรงแต่อันนี้ก็ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังไปเจอปุ๊บโอ้ควรเป็นยุโรปไม่ผียุโรปมันจริงหลังเมื่อก่อนนี่คือจังใดนี่มันคือมันใหญ่ค่ะแม่งนึกว่าฝรั่งใช่แล้วก็อันนั้นก็จะเป็นแมตช์แบบที่เจอกันบ้างบางทีอะไรเฮ้ยเขินอ่ะเออแต่มันใหญ่เอาไหนบอกว่าถ้าใหญ่เกินมันก็จะเกินจุดไงแต่อันนั้นใหญ่แบบไหวใช่ไหมแบบไหวแบบสู้ได้อยู่แต่ว่าไม่อยากเจอบ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันแบบจุกโอ้มันไม่สามารถไปเจอคนอื่นได้เลยนะโอเคแต่มันก็มีใหญ่แบบใหญ่ที่แบบใหญ่เลยใหญ่จนแบบไม่เอาไม่โอ้ไม่อย่างนี้เลยมีแล้วก็รู้เลยว่าอันนั้นคือแบบไม่แฮปปี้แต่ลองลงมาอันนี้คือเออโอเคได้อยู่ใช้ได้เลิศเป๊ะอ่ะท็อป 2ก็ไม่กลางหรอกก็เอาอีกแล้วมืออ่ะมันจะไปอีกแล้วเป็นไซส์เอเชียแต่มันสวยมากพระเจ้าปั้นมาได้สวยมากไม่เคยสวยมากคือยังไงเป็นดอกเห็ดเลยหรือยังไงโอ้รูปร่างของเห็ดบานไหมเห็ดบานว้าวคือคนหน้าสวยคนหล่อเราพอนึกออกนะเวลาของผู้ชายสวยนี่ก็บางทีของบางคนมันก็ไม่สมประกอบอะบางคนมันอ้วนเงี้ยแล้วก็ไปเงี้ยบางคนปิ๊กแล้วก็ปิ๊กเงี้ยมันจะเป็นแบบศิลปะร่างกายของแต่ละคนแต่นี่คือพระเจ้าให้มาไม่เท่ากันพระเจ้าให้มาไม่เท่ากันอารมณ์มันหุ่นนะหุ่นแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้เลยว่าหุ่นที่เพอร์เฟกต์มันเป็นอย่างนี้เราก็เจอมาแบบไม่เยอะหรอกนะอันนี้พูดไว้ก่อนประมาณ250อันแต่ว่าอันนี้คือมันพอดีทั้งหมดเลยแล้วมันก็สวยขึ้นตรงแบบอารมณ์ตามมาตรฐานว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเลยแล้วอย่างพี่อูมเนี่ยเคยเจอเคสแบบกรณีแบบมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเจอเหตุไม่คาดฝันไหมแบบฟิลแบบว่ากูกำลังถึงพริกถึงขิงแต่ว่าช็อตเลยอย่างเงี้ยอ๋อช็อตเลยอย่างเงี้ยช็อตอันนี้คือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าไม่ได้เกิดจากโรคอะไร
แต่มาเกิดจากด้วยบางท่าที่มันต้องอัดลมเข้าไปลมมันเข้าไปบ้างแล้วเราเป็นคนที่แบบเส้นตื้นอะเวลาที่มันเปลี่ยนท่าเป็นท่าในระดับที่มันนอนธรรมดามันก็จะมีบ้างที่ลมมันออกแล้วมันต้องแพ้แล้วเราก็แบบตลกยับหัวเราะแล้วหน้าเราคือพยายามกั้นขำตัวเองอยู่ว่าคือแบบคือด้วยเสียงมันหรืออะไรแบบในใจก็มองหน้าเขาอยู่ว่ามึงจะหัวเราะออกมาไหมเพราะว่ากูจะขำอยู่โอเคให้มันผ่านไปได้คือไม่ได้เสียวแล้วคือแบบมันแป๊ดอะมันรายการนี้เป็นรายการเบาสมองค่ะอย่าคิดเยอะก็เคยมีเหตุการณ์อย่างอื่นไหมที่คู่นอนของเราทำระหว่างที่กำลังแบบทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมแปลกๆที่ไม่ควรทำอย่างที่เคยเจอก็มีนะคือเวลามีสายเข้าอย่างเงี้ยอย่างแก๊ปหรืออะไรโทรมารับเลยรับเลยกูจะรับได้ไงเสียงกูตันรับเลยรับแล้วพอเรารับปุ๊บมันก็เลยแบบคือเหมือนมีอารมณ์เพิ่มขึ้นอ่ะมันเหมือนมันยิ่งอยากแกล้งเราป่ะใช่แล้วก็ให้เรานอนเล่นโทรศัพท์ก็เลยแบบพอมาเราลงปุ๊บเราก็จะแบบหันไปให้ความสนใจเขาเขาบอกไม่ต้องเล่นโทรศัพท์เลยกูจะเล่นยังไงมึงอะไรกูมึงมันจงใจมันจงใจอารมณ์แบบเล่นดีเผลออาถามเลยอาถามคอมเมนต์มานะผู้ชายจงใจไหมเวลาทำอย่างเงี้ยผู้ชายจงใจไหมสวัสดีครับพี่ครับตึกไหนครับคือจริงๆเราอ่ะเหมือนแบบพูดแทนใจผู้หญิงหลายๆคนนะเพราะบางคนนะแม่งเก็บกดไม่กล้าพูดจริงๆนะเรื่องเนี้ยแบบเหมือนแบบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราอยู่กับเธอมาแบบ5ปีเราแบบแกล้งร้องมาทุกครั้งใช่แต่ถ้ามันมาถึงจุดมันเรื่องใหญ่นะแล้วก็แบบเอ้ยงั้นเพิ่มของเล่นไหมหรือเพิ่มความน่าตื่นเต้นเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้มันหวือหวาขึ้นให้มันแบบความสัมพันธ์มันดีขึ้นดีกว่าแบบเมียมานอนแกล้งร้องอย่างเงี้ย5ปี10ปีผู้หญิงมันก็ต้องการความแฮปปี้นะลองคุยกันอะเรื่องเซ็กพวกนี้มันก็มีการปรับจูนกันได้แต่การนอกใจผัวนอกใจเมียอันนี้ไม่ดีนะคะถูกต้องค่ะไม่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้นอกใจเซ็กที่มันเอากันเพื่อเอากันเฉยๆอ่ะมันก็มีแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันเป็นความรักมันจะเกิดความรักขึ้นอ่ะเราต้องโดนแบบปลอบประโลมเลยเสร็จไหมหรืออะไรอีกครั้งรู้สึกใส่ใจเนาะใส่ใจได้รับความใส่ใจจากเพศชายประมาณนั้นถ้าเอากันแบบเอาเล่นๆคือกูเลยทำให้มันเสร็จจบไปแค่นั้นเองอย่างสมมติอย่างของพี่อูมนะที่เคยเจอผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะชอบแบบรีเควสให้ทำอะไรให้สโมกี้ไบค์หนักๆเลยคือเดี๋ยวแล้วเธอคิดว่าเธอทำได้ดีเลยไหมก็ไม่อ่ะไม่ค่อยชอบความสัมพันธ์จับฉวยแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำแต่ว่าถ้ามันเป็นความรักแล้วเราก็แบบอยากทำให้อยากที่แก้ฟิลอะไรเงี้ยมันเมื่อยปากไงกว่ามึงจะเสร็จแต่ถ้าเป็นของเราคือนานแค่ไหนมึงก็ต้องทำให้กูเสร็จฉันน่ะสับสนว่าทำไมผู้ชายถึงแบบเวลาสมมติเราอะสโมกกี้ไบให้ผู้ชายอีดอกผู้ชายนานมากนานมากแต่เป็นอะไรเวลามาจิ้มของแล้วแป๊บจะเสร็จอ่ะใช่เป็นอะไรกันมันด้วยความที่เนื้อข้างในปากของเรากับในกิกกี้ของเราไม่เหมือนกันมั้งกิกกี้ของเรามันจะมีน่ะเห็นไหมมันเริ่มลึกแล้วไงเห็นไหมมันเริ่มมาแล้วกิกกี้ของเราอาจจะมีแบบออกแบบมาเพื่อรองรับแล้วมันก็ได้แบบไปโดนของเขาด้วยมันก็ไม่เสร็จเร็วผนังเหมือนแบบมันจะมีเป็นรอยหยากใช่ไหมประมาณนั้นด้วยถ้าปากของเราเขาต้องจินตนาการหนึ่งแล้วตาเป็นอะไรหลับตาทำไมแต่ว่าผู้ชายก็เป็นอะไรทำไมก็ชอบให้ปากอยู่ดีป่ะเนาะงงเขาสร้างกีกี้มาให้มึงแต่มึงจะเอาปากถ้างั้นอ่ะพระเจ้าคือปิดกีกี้กูเลยไหมกูเย็บปิดตายไปเลยไหมล่ะจบจบให้มันจบจบไปใช่เทปกี่นาทีแล้วเนี่ยจะไปตัดตันตาตาเหลืองแล้วเนี่ยประสบการณ์เสี่ยวก็ยังไม่ได้พูดเลยนะประสบการณ์เสี่ยวแม่แม่นำเสนอเรื่องประสบการณ์เสี่ยวให้หน่อยปิดท้ายด้วยประสบการณ์เสี่ยวอันนี้ก็คือในรถก็มีในรถแต่ว่าตอนนั้นคือเด็กมากก็จะคบกับคนที่อายุมากกว่าแม่รู้เลยว่าเสียตัวตอนไหนเนี่ยแม่รู้เลยอุ้ย
ก็ช่างมันเราโตแล้วก็เลยแบบจอดรถซึ่งไม่ได้จอดในที่ที่แบบอับคนด้วยนะเป็นทางรอบเมืองที่แบบรถขับวู้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 อย่างนั้นรอบเมืองอ่ะแล้วคือจอดติดเครื่องเอาผ้าปิดคือแบบตอนนั้นต้องแอบที่บ้านออกมาเป็นเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าโอ้วะพระเจ้าจอร์จทำไมมันตื่นเต้นจังแล้วรถผ่านไปฟิลหลบหลบแอบแอบมันบันทึกดีไงยิ่งคนเดินผ่านข้างรถปุ๊บโอ้ยยุ่งแล้วพอโตขึ้นมาเริ่มรู้สึกว่าทำไมต้องทำให้มันยากเนาะทำไมต้องทำให้เรื่องให้มันยากด้วยจริงรถสั่นหรือไงรถสั่นไม่รู้ว่าสั่นหรือไม่สั่นมันแป๊บเดียวด้วยความตื่นเต้นแล้วกลับบ้านกลับบ้านใครก็ได้อย่าเอาลิงก์นี้ให้แม่กูดูเด็กขาดเทปแรกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อูมมากนะคะที่มาประเดิมรายการเต็มปากให้เราค่ะโอเคค่ะก็อยากให้ใครมาออกอีกสามารถคอมเมนต์ชี้เป้าให้เราได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ